เป็นเอฟเฟกต์สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักทุกท่านเลยนะฮะวันนี้อยู่เกม Two Point Campus กันต่อนะฮะวันนี้เนี่ยเราจะอยู่ในหลักสูตรดูจากบรรยากาศโดยรอบก็น่าจะรู้นะฮะหลักสูตรการสร้างอัศวินนะเราจะผลิตอัศวินนะออกสู่ตลาดนะฮะนี่เราจะให้นักศึกษาเรามาเรียนวิชาอัศวินนั่นเองนะนี่ตอนนี้เนี่ยผมก็ได้สร้างห้องเรียนทฤษฎีไปเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้เราต้องสร้างแบทเทิลกราวนะฮะก็คือศูนย์ฝึกซ้อมอัศวินนั่นเองการเป็นอัศวินต้องทำยังไงบ้างนะแล้วก็ต้องสร้างตัวนี้นะฮะเจเนอเรลนะฮะทีเชอร์คืออาจารย์นะอาจารย์ที่สอนความรู้ทั่วไปนะฮะอัศวินเราต้องมีความรู้ทั่วไปด้วยนะฮะแล้วก็ต้องสร้างเจ้าตัวนี้นะฮะอาจารย์นะที่จะมาสอนการทำอัศวินการจะเป็นอัศวินนั่นเองนะเอาล่ะตอนนี้เนี่ยผมมีทฤษฎีละภาคปฏิบัติเราต้องการอะไรนะฮะเราก็จัดเลยฮะนี่นะฮะมาดูภาคปฏิบัติกันนะครับว่าการจะเป็นอัศวินของเราเนี่ยต้องการอะไรบ้างนะก่อนอื่นเนี่ยผมจะจ้างอาจารย์มาก่อนนะอาจารย์ที่จะมาสอนเป็นอัศวินเหรออ่านี่นะฮะเงินเดือนต่ำไม่เป็นไรจ้างไปก่อนนะฮะโอเคเรียบร้อยนะฮะแล้วก็มาจ้างอาจารย์นะฮะที่จะมาสอนความรู้ทั่วไปนั่นเองนะฮะ general นะฮะ knowledge นั่นเองนะจ๊ะเอาแหละวางลงไปต่อมานะฮะอัศวินเนี่ยต้องการอะไรฮะ battle ground เหรออ่าจะเป็นพื้นที่ในการฝึกซ้อมนะฮะการอัศวินนั่นเองนะผมจะมาสร้าง battle ground นะสร้างบริเวณนี้ดีกว่า battle groundโอเคเป็นสนามซ้อมประลองนะฮะการเป็นอัศวินนั่นเองนะนี่น่าจะเป็นประตูทางเข้านะฮะเรียบร้อยอันนี้จะเป็นการฝึกนะฮะลบนั่นเองนะสู้กับพวกเราร้ายพวกนี้นะมันน่ากลัวขนาดนี้ชุดเหรอหน้าตาไม่น่ากลัวนะโอเคแล้วเราก็ต้องวางเหล่าร้ายไปด้วยนะเอ้เนี่ยมาเลยใครจะมาสู้กับข้าข้าคือเหล่าร้ายนะการที่เรามีเหล่าร้ายเนี่ยเดี๋ยวขยับมันเท่าๆกันนิดนึงนะนี่ฮะจะได้ดูสวยงามการที่เรามีเหล่าร้ายนะฮะเราต้องมีนี่นะฮะฝั่งของราชินีกับราชานะเป็นฝั่งธรรมะนั่นเองนะนี่คอยปราบเราร้ายนั่นเองนะเราก็จะมีราชินีนะฮะนี่ซื้อมาเลยนะ20นะฮะให้เหล่าสวินของเราเนี่ยนะฮะนักเรียนของเราเนี่ยได้เคารพนะฮะนี่ยืนคู่เลยข้าคือราชาและราชินีนั่นเองนะนี่มาอีก2คนนะมาช่วยกันเคารพราชินีกับราชานะฮะให้เหยียบนิดนึงนะนี่คือราชินีของเรานั่นเองสิ่งที่เราจะมาขวางกั้นนะฮะการลบครั้งนี้เนี่ยนะฮะก็คือเจ้านี่นะฮะทางไม้กั้นบริเวณไว้นะฮะแล้วเราก็จะมีการฝึกซ้อมยิงธนูใส่เข้าไปในฝูงเราร้ายนั่นเองนะนักเรียนของเรานี่บอกเลยว่านี่ต้องชอบแน่นอนวางไว้อีกอันหนึ่งนะฮะโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็มาเปิดหลักสูตรนี้กันเลยนะฮะโอ้โหนี่มาแล้วฮะได้ชั้นบ่มเพาะแล้วนะฮะตอนนี้เราก็สตาร์ทเลยนะนี่ครับมี2หลักสูตรนะ General กับ Night School เอาละครับตอนนี้มหาวิทยาลัยเราเนี่ยก็เปิดให้นักเรียนเนี่ยนะฮะเข้ามาเรียนหลักสูตรการเป็นอัศวินเรียบร้อยแล้วนะฮะมาดูซิว่าโอ้ยนี่อาจารย์ใช่มั้ยเนี่ยอาจารย์เหรอนักเรียนมาแล้วหรือยังนะเนี่ยดูรถยังไม่มานะนี่เป็นรถอาจารย์เหรอรถแดงแผงฤทธิ์นี่นะฮะสคูลบัสเริ่มทยอยกันมาแล้วหรือเปล่านะน่าจะค่อยๆทยอยมาจากทางไหนเนี่ยนี่นะมาด้านหลังโอ้โหมาด้านหลังมานี่ก็ร้องหาที่นอนเลยนะไม่ได้หลับได้นอนกันแล้วหรือไงเนี่ยอ๋อแต่งตัวมาเป็นแบบอัศวินเลยนะนี่ดูนี่อัศวินดำแล้วนายคนนี้น่าจะมาเรียนหลักสูตรความรู้ทั่วไปนะมหาวิทยาลัยเราเปิด2หลักสูตรนะฮะโอเคตอนนี้เนี่ยเรามีห้องไว้เรียนเรียบร้อยมีนักเรียนขอห้องนอนเหรอได้เดี๋ยวเราจัดห้องนอนให้นะฮะมันจะมีแบ่งนะครับเป็นคลาสเรียนนะฮะในรูปหมวกมหาลัยนะฮะแล้วก็เป็นรูปบ้านเนี่ยจะเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องการนั่นเองนะเราจะมาทำห้องนอนให้นักเรียนนะฮะปึ๊บๆยังไม่ทันมาเรียนก็ขอแล้วนะอะไรจะขนาดนั้นเนี่ยนะฮะตอนนี้เราก็วางที่นอนนะเราต้องวางที่นอนลงไปจะได้มีที่นอนกันเอาสักกี่เตียงดีติดกันไปเลย4เตียงแล้วนะฮะเราเอาสลับเตียงเฮ้เตียงผยือไปหน่อยนึงเดี๋ยวเราต้องขยับเตียงนิดนึงนะเตียงมันไม่เท่ากันนะไม่ชอบความเป็นรีเบียบเลยเอาล่ะฮะตอนนี้เราก็วางเตียงไปเรียบร้อยแล้วอีกสัก2เตียงนะนะ5คนพอดี6คนโอเคเลขคู่ถือว่าดีฮะจะได้มีคู่เรียบร้อยครับตอนนี้เราวางห้องนอนเรียบร้อยครับตามที่นักเรียนร้องขอนะฮะนี่ตอนนี้เราต้องกราบนักเรียนนะฮะเข้าไปเรียนกันเถิดมาถึงเดี๋ยวก่อนนะพี่พังแกมาถึงนี้แกจะเข้าไปนอนเลยเหรอโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นข้างในนี้เปี่ยมไปด้วยระเบิดแกพกระเบิดมาเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเฮ้ยบึ้ม นี่นะฮะเป็นคนดีนะไม่อัศวินบอกเดี๋ยวข้าลองเองนายไม่ต้องนายอย่ายุ่งนะเป็นอัศวินเนี่ยเราต้องนี่จับระเบิดโชว์
เป็นยังไงนี่โยนทิ้งเหมือนกันไอ้พ่าเอ้ยเอาละตอนนี้นี่นักเรียนของเรานะฮะก็เริ่มเดินเข้าคลาสเรียนของใครของมันนะฝั่งนี้นะฮะจะเป็นคลาสความรู้ทั่วไปนะฮะนี่ก็จะบอกว่าเฮ้อมีการอัศวินเนี่ยมาเรียนอยู่ที่นี่นะนายต้องรู้จักอัศวินพวกเขาไว้นะเขาอาจจะช่วยเหลือนายได้ในอนาคตส่วนด้านนี้นะฮะก็จะมาเรียนคลาสเรียนอัศวินนะนี่นะมีราชากับราชินี2องค์เท่านั้นเนี่ยที่พวกเราเนี่ยต้องคอยดูแลรักษาไว้และตัวนี้นี่คือหุ่นยนต์นะคอยกระทืบพวกมันไว้นั่นเองนะเอาละตอนนี้ก็ให้นักเรียนมาเรียนกันเรียบร้อยนะฮะตอนนี้ผมก็มีอีกคลาสนึงนะที่เราต้องสร้างนะฮะเป็นเขาเรียกว่าเป็นทฤษฎีการลบออกจริงนะการสู้รบจริงนั่นเองนะมันจะเป็นสนามรบของจริงนะฮะให้นักเรียนเนี่ยมาซ้อมรบกันจริงๆนะฮะเอาละฮะเราก็จะมาสร้างกันนะฮะในบริเวณที่โล่งตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาใช้พื้นที่กันนิดนึงนะพื้นที่ค่อนข้างจะต้องใหญ่นิดนึงนะฮะเรียบร้อยนะฮะอันนี้จะเป็นทางเข้าของเราอัศวินที่ผ่านการซ้อมรบมาแล้วนะฮะนี่อันนี้จะเป็นการรบจริงนะอันนี้จะเป็นสนามม้านะฮะที่เราเนี่ยจะเอาม้ามาวิ่งชนกันนะฮะไม่ใช่สิเราถือหอกนะแล้วก็จะเอาม้าเนี่ยมาขี่นะฮะแล้วหอกมาชนกันเองเดี๋ยวเรามาดูนะว่ามันเรียนยังไงอันนี้จะเป็นที่นั่งของเหล่าราชาราชินีนะที่จะมาดูนั่นเองนะอ๋อเอาละจะมีเหล่าร้ายด้วยแล้วก็ราชินีอยู่ด้านนี้เอาราชาสักคนหนึ่งนะเรียบร้อยตอนนี้นี่นะฮะเราต้องสร้างถังขยะไปนะไม่งั้นนักเรียนเราเนี่ยนะฮะทิ้งขยะไปเลอะเกินกลาดแน่นอนนะฮะอันนี้จะเป็นประตูทางเข้าของผู้ชมนั่นเองนะเรียบร้อยโอเคสวยงามจัดไปฮะตอนนี้นี่เราเนี่ยก็สร้างสถานที่นะครับฝึกลบของจริงให้แล้วนะฮะเอาละมาดูกันสิว่านักเรียนเราจะนอนมาถึงยังไม่ทันอะไรนอนกันอีกแล้วนอนกันไปนะฮะให้คนเรียนก็เรียนไปเรามาสร้างห้องสมุดกันฮะนักเรียนเราร้องขอห้องสมุดนะผมก็จัดให้นะฮะประตูอยู่ทางนี้อันนี้เป็นที่บรรลักษ์นะฮะแล้วก็เป็นสมุดนะชั้นหนังสือแล้วก็ที่นักอ่านหนังสือนะฮะโอเคเรียบร้อยครับได้ห้องสมุดตามคำร้องขอแล้วนะฮะเราก็มาจ้างบรรณลักษ์นะฮะนี่การจ้างบรรณลักษ์เนี่ยต้องจ้างคนที่มีความเก่งทางด้านหนังสือนะจ้างไปเรียบร้อยวางลงไปนะฮะตอนนี้ก็รอนักเรียนเข้ามาอ่านหนังสือกันนั่นเองนะเอาละครับตอนนี้เนี่ยโอ้โหนักเรียนของเราเนี่ยนะฮะก็เข้ามาที่คลาสนะฮะในการฝึกซ้อมเป็นอัศวินนั่นเองนะฮะตอนนี้เนี่ยอาจารย์นี่ก็พาเดินนะพาเดินมาชมนี่เคารพท่านราชินีนะฮะนี่ฝั่งนี้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะอันนี้มันเป็นเจ้าตัวโกงนี่หว่าเราหยิบผิดเราจะทิ้งไปนะฮะเราจะทิ้งไปเราต้องมาสร้างนะฮะเป็นราชานั่นเองนะเดี๋ยวผมจะมาหาตัวราชาก่อนนะนี่ต้องสร้างราชาให้เคารพนะฮะผมเอาตัวปลอมไม่ใช่สิเอาตัวโกงนะมาวางนะฮะผมจะทิ้งออกไปนะแล้วผมก็จะสร้างท่านราชาเข้ามาใหม่นะราชาอยู่ไหนนี่ฮะ200 เหรียญนี่ต้องหาเอาเองนะทำเควสหาเอานะฮะโอเคแล้วเรียบร้อยนะตอนนี้เราก็ได้ตัวราชามาแล้วนะนี่ครับขอจุ่มพิษมือของท่านราชินีหน่อยได้หมุนตัวด้วยนะเหมือนเต้นบัลเล่ต์นะฮะนี่จุ่มพิษมือท่านราชานะฮะเอาละฮะมาดูกันที่ว่าการฝึกซ้อมกับพวกโจรเป็นไงนี่ครับฟันกันเลยนะฮะนี่ตุ้มตั้มตุ้มตั้มนะฮะในภารกิจนะฮะของด่านนี้เนี่ยฮะมันจะมีภารกิจที่เราเนี่ยนะฮะต้องเอาลปภ.นะฮะนี่เป็นพันโลงที่สามารถจับโจรได้ด้วยนะนี่เป็นกาดนะฮะเราสามารถมาป้องกันนักเรียนของเรานะฮะโดนขโมยของนั่นเองนะวางลงไปนายมาช่วยป้องกันนักเรียนเราหน่อยนะนักเรียนเราเนี่ยจะโดนขโมยของกันเอาละฮะตอนนี้ก็สร้างเรียบร้อยนะโอ้โหมีคลาสเรียนที่ฝึกนะฮะการเป็นอัศวินนะขั้นฝึกซ้อมนะฝึกหัดนั่นเองนะอันนี้ขยะเดี๋ยวก่อนนะเราพอเมื่อกี้จ้างมาไปไหนเนี่ยไปไม่เก็บขยะแล้วโอ้โหตอนนี้นะฮะห้องน้ำเรามีห้องเดียวนะเข้าคิวกันยาวเหยียดนะฮะโอ้โหเดี๋ยวผมจะมาสร้างห้องน้ำนะอีกห้องนึงแล้วกันนะผมจะเรียกชื่อว่าห้องน้ำนี้คือห้องน้ำตันนะเพราะว่ามันเป็นห้องน้ำซอยตันนะฮะเนี่ยเอาสักถูกๆนะเพราะเราต้องเอาเงินไปใช้อย่างอื่นอีกเยอะแยะเลยเอาละครับมีห้องน้ำเพิ่มอีกแล้วนะฮะตอนนี้แคมปัสของเราเนี่ยมหาลัยเราเวล6เรียบร้อยนะฮะโอ้โหสุดยอดเลยทีเดียวนะฮะตอนนี้เนี่ยมีการร้องขอจากนักเรียนนะจะขอโต๊ะโซเชียลนะเอามาเพื่อแบบว่าจะได้หาเพื่อนนะในมหาวิทยาลัยนั่นเองนะเราก็จะมาสร้างไว้ตรงกลางเลย
เรียบร้อยนะฮะตอนนี้เนี่ยนักเรียนเราจะมานั่งคุยกันนะฮะแล้วก็จะได้เพื่อนไปด้วยนั่นเองนะแต่สิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยนะฮะเราต้องทำสิ่งที่นักเรียนต้องการอีกก็คืออาหารนั่นเองนะนักเรียนที่จะมานั่งกินเนี่ยเขาจะต้องมีอาหารอ๋อนี่วางไปเลยอันนี้เป็นน้ำปั่นนะฮะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นอะไรเดียเขาเรียกว่าอะไรมอเซลเมนผมก็ไม่รู้มันคืออะไรนะฮะเอาวางน้ำดื่มไว้หน่อยนะน้ำดื่มไว้ตรงกลางนะโอเคเรียบร้อยแล้วก็ถังขยะไว้หน่อยนะไม่เช่นนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะทิ้งกันเกลื่อนกาดเลยนะถังขยะนี่ไว้ข้างๆนะฮะเฮ้ยข้างนี้เรียบร้อยนะฮะตอนนี้นี่นักเรียนของเรานี่มารวมตัวกันที่กลางนะฮะกลางโถงนะฮะเพื่อมาพูดคุยกันนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะฮะโอ้โหสุดยอดเลยทีเดียวนี่ราคา 4,000 เลยนะนักเรียนเราขอที่นอนแบบมีหัวใจคือได้จูจีกันเหรอเอาไม่เป็นไรเราจัดให้นะเราให้ความสำคัญกับความรู้สึกของนักเรียนทุกคนนะฮะโอ้ตอนนี้ห้องน้ำมีห้องเดียวเสียนะพี่ทำไปก่อนนะมันอาจจะมีกลิ่นหน่อยแต่ต้องทนหน่อยนะสิ่งที่ขาดไม่ได้นะฮะการมีอัศวินฝึกสอนอัศวินเรียบร้อยนะฮะสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยเราต้องสร้างห้องพยาบาลให้เขานะฮะเอาแหละเรามาสร้างห้องพยาบาลกันดีกว่าเดี๋ยวหาพื้นที่ก่อนนะว่าห้องพยาบาลเราจะไว้ตรงไหนดีเราต้องมาสร้างห้องพยาบาลนะให้เราอัศวินที่ฝึกซ้อมแล้วมีการเจ็บป่วยนะเข้ามารักษาตัวในนี้นะเราจะสร้างห้องพยาบาลกันเอาละฮะตอนนี้เราก็สร้างเสร็จแล้วเราต้องจ้างนะคนที่เก่งเรื่องพยาบาลนะฮะเก่งเรื่องการปฐมพยาบาลนี่ครับจะมีกระเป๋าอยู่นะฮะนี่กระเป๋าหมอนะเรียบร้อยครับเขาจะอยู่ในห้องนี้นะฮะแล้วคอยรักษาการอาการบาดเจ็บให้นักเรียนของเรานั่นเองเอาละครับตอนนี้เนี่ยโอ้โหยังมีนักเรียนของเรานะฮะมีอาการเจ็บป่วยนะฮะเอาละเข้าไปเลยมีอาการเจ็บป่วยเนื่องจากตัวเหม็นเหรอผมก็สร้างห้องน้ำแล้วเนี่ยเอาละครับตอนนี้ก็เข้าไปรักษายังไงเหรอกระตุ้นเอ็กซเรย์มียามันหมุนมันคือมาวินิจฉัยอะไรเนี่ยดูซิว่าเจ้าเป็นอะไรมาอ๋อตอนนี้ก็เอ็กซเรย์นะฮะมีอาการเวียนหัวจากการเหม็นกลิ่นตัวเองนะเพราะว่ามีรูปสบู่อยู่บนหัวนะฮะคือการไม่ได้อาบน้ำนั่นเองนะเอาละรักษาเรียบร้อยกินยาอ๋อวิเคราะห์นะฮะแล้วกินยาตอนนี้กินตัวหายแล้วยังนะยังไม่ช่วยอะไรโอ้พี่เดี๋ยวก่อนไม่ช่วยอะไรเลยเหรอยังมาอ่านหนังสืออีกคนก็เหม็นกันห้องสีอย่างเงี้ยแล้วนะฮะเราก็เห็นนักเรียนของเราเนี่ยนะฮะโอ้มีการเรียนที่ย่ำแย่นะฮะได้เกรด F นะฮะการที่เราจะแก้ไขเรื่องนี้นะฮะเราต้องสร้างห้องติวเตอร์ขึ้นมานะฮะนี่เดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องติวเตอร์นะห้องติวเตอร์นี่นะฮะเป็นห้องที่จะมาสอนตัวต่อตัวนะฮะแต่ว่าอาจารย์ของเราเนี่ยนะเราพามาดูนะอาจารย์ของเราเนี่ยนะไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านติวเตอร์เลยนะฮะผมจะต้องสร้างตัวนี้นะครับเป็นแล็บนะฮะในการฝึกอาจารย์นั่นเองนะเดี๋ยวผมจะมาสร้างห้องแล็บนะฮะเป็นสตาฟนะฮะเป็นห้องฝึกสอนอาจารย์ให้อาจารย์เก่งขึ้นมานั่นเองนะเดี๋ยวมาดูซิว่าห้องอยู่ตรงไหนเนี่ยเป็นห้องที่ชื่อว่าเทรนนิ่งนะฮะเทรนนิ่งรูมนั่นเองนะนี่นะฮะเทรนนิ่งรูมโอเคผมจะมาสร้างห้องเทรนนิ่งรูมฮะเรียบร้อยวางลงไปเลยแล้วก็นี่นะฮะเป็นเครื่องดูสมองนะฮะสมองไหลเข้ามานั่นเองนะผมก็จะจ้างอาจารย์เพิ่มนะเป็นอาจารย์สอนอัศวินนะฮะที่ช่ำชองนะฮะเก่งกาจวางลงไปในห้องนี้นะครับแล้วก็ไปกด add new นะฮะนี่มาเพิ่มการติวเตอร์เขานั่นเองนะนี่นะฮะเรียบร้อยนะฮะอาจารย์คนนี้เนี่ยก็จะเข้าไปที่เครื่องติวเตอร์นะฮะนี่เอ้ยไม่ใช่สิเครื่องเทรนนิ่งแหมผมก็จะมาติวเตอร์อย่างเดียวเลยเอาละฮะตอนนี้ก็เทรนนิ่งเรียบร้อยนี่นะฮะนี่สมองดูดเข้ามานี่นี่จะเอาความเก่งเข้าไปในสมองของนายเดี๋ยวนี้เอาครับตอนนี้เนี่ยอาจารย์ก็ฝึกเสร็จเรียบร้อยนะโอ้โหนี่บอกเลยว่าเป็นพี่นี่ฉันเก่งที่หนึ่งเลยนี่ติวเตอร์ได้แล้วนี่โอ้โหออกมาเลยนะวิ่งอย่างไวอ้าวออกมาเดี๋ยวก่อนทำไมวิ่งไวจังอ่ะนี่กำลังไปที่ห้องติวเตอร์นะฮะเดี๋ยวเราจะกดไม่โดนล่ะอาจารย์รอก่อนเดินเร็วจังอ่ะนี่นะฮะผมจะหยิบเลยนะหยิบไปนี่แกมาตรงนี้ห้องติวเตอร์จริงๆเนี่ยอาจารย์เนี่ยเขาจะไม่เดินลัดสนามนะเขาจะเดินตามสนามนะโอเคเราจะเอาอาจารย์มาไว้ห้องติวเตอร์นะฮะเนี่ย1-1เลยนะฮะแต่ว่าตราบใดที่ยังไม่มีนักเรียนจะมาขอติวนะก็ยังไม่มีอาจารย์เดินเข้ามานะอันนี้ผมสาธิตให้ดูนะฮะเอาละครับตอนนี้เนี่ยก็มีนักเรียนนะฮะจบรุ่น1ไปแล้วนะครับนี่โอ้โหนี่จบอะไรไปเนี่ยจบการความรู้ทั่วไปนะฮะนี่เรียบร้อยนะฮะจะเป็นรุ่น1ที่กลับออกไปแล้วนะอันนี้เป็นปีที่2นะโอ้โหนี่นักเรียนของเราก็มาฝึกอัศวินนี่ตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยได้ฝึกหัดแล้วนะฮะเราเตรียมตัวจะเข้ามาฝึกของจริงกันนะครับผมและแล้วนะฮะจากการเล่นไปสักพักนึงใหญ่ๆนะฮะเราก็ได้หอคอยมานะนี่เป็นหอคอยดราก้อนนะฮะที่เราอัศวินนี่นะฮะจะใช้วิธีการมาฝึกซ้อม
ฆ่ามังกรกันนะฮะดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมจะสร้างสัก2หอคอยนะได้อันเดียวหรือปะ2อันโอเคซ้ายและขวานะฮะนี่นะฮะอัศวินของเรานะที่ฝึกฝนเรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะมาเข้าในนี้นะเพื่อนี่ฮะเพื่อไปจับมังกรนะพิชิตมังกรนั่นเองนะก่อนจะจับมังกรกันนะตอนนี้เราอัศวินนะฝึกหัดนะฮะได้ผ่านคลาส A นะฮะเพื่อเป็นอัศวินนะฮะตัวจริงนะครับตอนนี้เนี่ยเขากำลังฝึกซ้อมกันของจริงอันนี้ไม่ใช่ฝึกซ้อมดิฝึกซ้อมแต่เล่นจริงแล้วกันนะมีอาจารย์คุมอยู่นะฮะตอนนี้มีอัศวินคนนึงได้อยู่ด้านบนและด้านล่างตอนนี้ใครจะเป็นผู้ชนะนี่เอาคล้ายอะไรหอกนะฮะแทงกันนะใครโดนหอกเนี่ยก็จะแพ้ไปนะฮะคือเป็นการกีฬาสมัยก่อนนะที่เหล่าอัศวินเนี่ยจะมาตัดสินความเก่งกันนะฮะในนี้นั่นเองนะนี่ลองดูสิว่าคู่นี้ใครจะเก่งกว่ากันนะฮะมีกองเชียร์ด้วยนะกองเชียร์ก็เชียร์ไปนะฮะคนเจ็บก็เจ็บจริงนะโอเคสมัยก่อนเนี่ยมีกษัตริย์ของประเทศไหนไม่รู้ตายจริงด้วยนะนี่เรียบร้อยเอาละนี่นะฮะโอ้โหเข้าไปโดนแทงทีนึงครับเจ็บครับต้องมาเข้ารักษาพยาบาลทีเดียวเลยนะฮะเรามาดูสิว่ารักษาแล้วจะหายไหมเนี่ยไหนนี่อยู่เฉยๆนะนี่เวียนหัวนะฮะโดนแทงหน้าเข้าไปทีนึงฮะถึงกับมึนเลยทีเดียวนะฮะโอ้เดี๋ยวนายรอดไหมเนี่ยรักษาจะตายหรือเปล่าหรือต้องเข้าโรงพยาบาลเกมเก่าของมันเอาละตอนนี้ก็รักษาเรียบร้อยนะฮะอ๋อมากินยาสิล่ะกินยาเอาดื่มเข้าไปคึบโอ้เรียบร้อยนะฮะตอนนี้เดี๋ยวก่อนนะมีอัศวินของเรานะฮะขึ้นไปปราบมังกรนะนี่เข้ามาปราบมังกรเดี๋ยวมังกรหนีขึ้นมาด้านบนนะฮะอัศวินเข้าไปฆ่าด้านในนะโอ้ได้บีบวกเลยนะความเก่งกาจนะแต่เขาปวดอึนะ นี่นะฮะโอเคไหนปราบดิมังกรจะเป็นยังไงหรอปราบนี่นะครับพิชิตมังกรได้แล้วนะฮะนี่เป่าประกาศให้โลกรู้ว่าข้าในเก่งขนาดไหนโอ้โหนี่นะฮะโอ้ปราบมังกรเรียบร้อยนี่มังกรตัวนี้ก็โดนปราบอยู่นะนี่เท่ทีเดียวนะฮะปราบมังกรได้นะแต่ว่าทำไมเหนื่อยอย่างนี้ล่ะปราบมังกรแกต้องเก่งขึ้นดิทำไมแกดูเหนื่อยขนาดนี้เอาละครับคลิปนี้เนี่ยนะฮะเราก็มาทำหลักสูตรในการเป็นอัศวินเรียบร้อยแล้วนะฮะหากชอบนะฮะก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะฮะถ้าใครที่ชอบให้ผมเล่นแบบผ่านด่านให้ดูนะฮะผมก็จะเล่นให้ดูนะผมเล่นมาจบแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆนะฮะสวัสดีครับ